ออนกรีนวันนี้ครับอยู่ที่บางไทรนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับต้องบอกก่อนว่าครั้งก่อนเนี่ยผมเคยนำเสนอดิวหนึ่งไปแล้วที่ชื่อว่าเกตดิวนะครับจริงดิวเนี่ยเป็นดิวที่ใช้ต่อเนื่องกันจากดิวที่แล้วเลยถ้าเกิดคุณสามารถเคลียร์ดิวที่แล้วด้วยเกตดิวได้แล้วเรียบร้อยเนี่ยโดยที่พัดไม่โดนทีเลยคุณมาเซฟนี้ครับนี่เป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเป็นเกตดิวเหมือนกันแต่เป็น very very small เลยนะครับ VVS เลยบอกว่าความห่างของ T เนี่ยจะอยู่แค่5เซนติเมตรเท่านั้น5เซนติเมตรหมายความว่าถ้าเกิดลูกกอล์ฟของคุณนะครับตั้งจากระยะ5เซนติเมตรเนี่ยคุณเหลือไปที่ซ้ายขวาไม่ถึงข้างละ1เซนติเมตรให้ลูกกอล์ฟลอดผ่านได้และประตูนี้นะครับประตู5เซนติเมตรเนี่ยจะตั้งห่างไปจากจุดสตาร์ทไลน์ของเราเนี่ย14นิ้วหรือว่าฟุตนิดๆเพราะฉะนั้นนี่คือจะตอบโจทย์อีกขั้นหนึ่งครับว่าคุณปล่อยลูกออกไปโอเคหน้าไม้ impact ลูกได้ตรงแล้วเคลียร์จากเกตดิวแรกที่เคยเอาฝึกมาแล้วเนี่ยลูกกอล์ฟคุณในระยะ1ฟุตกว่าๆที่ออกไปเนี่ยยังออกไปตามเส้น target line ได้ไหมนะครับลองฝึกดูดิวนี้นะครับโอเคมันอาจจะมีความยากเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าลองฝึกดูซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับคุณสามารถมาเช็คพอยต์ได้ว่าบางครั้งครึ่งมิลหรือว่า2มิล3มิลที่คุณ impact ลูกในมุมที่แตกต่างออกไปเนี่ยก่อให้เกิดในระยะฟุตกว่าๆที่ผิดเพี้ยนได้ในระยะ1เซนหรือว่า2เซนได้เลยนะครับซ้ายขวาเพราะฉะนั้นลองดูว่าดิวนี้ช่วยคุณได้มากแค่ไหนนะครับก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมเลยอันดับแรกดิวนี้จริงใช้ได้กับหลากหลายไลน์นะครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหาจุดเบรกพอยต์ได้หมดเลยแต่ว่าเริ่มง่ายๆครับจากไลน์ตรงก่อนนะครับอันดับแรกให้มาร์กก่อนเลยนะครับว่าจุดที่คุณจะเริ่มคือตรงไหนถ้าเกิดจุดที่คุณจะเริ่มเนี่ยอยู่ในระยะประมาณ5ฟุตนะครับคุณมาร์กเอาไว้ก่อนเลยว่า5ฟุตนี่คุณจุดที่คุณจะสตาร์ตรงนี้ลองตั้งลูกนะครับออกไปอีกฟุตนิดๆ14นิ้วเนี่ยให้ลองวัดด้วยกริปธรรมดาก็ได้นะครับกริปพัตเตอร์ของคุณธรรมดาเนี่ยวัดออกไปสักฟุตนิดๆนะครับเราตั้งออกไว้ความห่างที่5ซมโดยการที่เอาลูกกอล์ฟมาวางได้5ซมอย่างนี้ทีนี้หน้าที่ของคุณก็คือพัดจากจุดสตาร์ทนะครับไปที่หลุมโดยให้ลูกกอล์ฟผ่านประตูนี้โดยที่ไม่กระทบทีด้านซ้ายด้านขวาแม้แต่น้อยเลยนะครับถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้ได้ซ้ำๆเรื่อยๆนะครับคุณจะมองได้ว่าเช็คพอยต์แรกเกตดิวที่เคยทำมาแล้ว small gate อันนี้นะครับ5ซมที่คุณทำอยู่ตอนนี้อีกบวกกันแล้วเนี่ยผมรับประกันได้ครับคุณให้ไลน์ไหนคุณตรงไปไลน์นั้นอย่างแน่นอนทีนี้เหลือที่คุณอ่านกรีนแล้วล่ะครับ